เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:09 น.พลเอกสมศักดิ์คาดหารือผ่อนปรนกิจการระยะที่2ใน17พฤษภาคมนี้ชี้อาจมีการผ่อนปรนเพิ่มมากขึ้น16:21 น.อนุทินลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หารือมาตรการกระทรวงสาธารณสุขรับคลายล็อกยกเชียงใหม่ได้มาตรฐานบูรณาการรับมือโควิด-19 เตรียมโรงพยาบาลสนาม280เตียงรองรับหากมีการระบาดรอบ2 16:34 น.ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดผู้นำฝ่ายค้านตัวแทนรัฐบาลหารือจัดประชุมสภาให้ปลอดภัยเชื้อโควิด22พฤษภาคมนี้16:43 น.ปตท.และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด40สตางค์ยกเว้น E85 ขยับ20สตางค์คงกลุ่มดีเซลมีผลวันพรุ่งนี้ล่าสุด16:55 น.อัยการยื่นฟ้องหนุ่มหึงโหดตามยิงอดีตแฟนสาวดับคาคลินิกในห้างเซนจูรี่รวม7ข้อหานัดสอบคำให้การจำเลยพรุ่งนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup